ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามากับช่วงถอดสกาวนะคะและเกมศิรายุจุฑาพุทธิรับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงนี้นั่นเองนะคะและก็เช่นเคยค่ะ1ชั่วโมงเต็มนะคะตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึง1ทุ่มคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีคำถามมีข้อสงสัยนะคะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านสุขภาพแล้วก็ยกหูโทรศัพท์ค่ะโทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์หมอของเรากันได้เลยนะคะหมายเลขเดิมค่ะ023547104-5นะคะวันนี้เป็นคิวของสวนะคะสูงวัยค่ะผู้สูงวัยทั้งหลายใครที่ปวดใจปวดหัวปวดตาปวดนู่นปวดนี่นะคะอยากจะปรึกษาอาจารย์หมอของเราแล้วก็โทรเข้ามากันได้เลยนะคะเอาละค่ะและอาจารย์หมอค่ะที่จะร่วมพูดคุยรายการและตอบคำถามคุณผู้ชม1ชั่วโมงเต็มนะคะเป็นใครอื่นไปไม่ได้ค่ะท่านแรกเลยนะคะอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์ค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พิชค่ะนี่เลยนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์นายแพทย์อบจุนตราชูค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์เหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อบจุนสวัสดีครับนี่เลยค่ะเราต้องแบบภูมิใจนำเสนออาจารย์อบจุนนิดนึงนะคะอาจารย์พีทวันนี้ใครที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของโรคทางพันธุกรรมโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเช่นอะไรบ้างคะอาจารย์ลองบอกบ้านเรามีอะไรบ้างเอ่ยหนึ่งธาลัสซีเมียนะครับโลหิตจางนะครับยอดฮิตมากตัวเตี้ยผิดปกติตัวสูงผิดปกติอันนี้มันอะไรดูเหมือนโรคกระเทือนหรือเปล่าอาจจะไม่แน่นะครับนอกจากนั้นจะมีโรคพวกอะไรบ้างเช่นมีการมีลูกหลายคนนะครับแล้วก็เด็กเกิดมาเนี่ยมีความพิการทางสมองนะครับมีโรคอาการที่เกิดหลายซ้ำๆในครอบครัวนะครับใช่นี่น้องบอสพูดถึงนะวันก่อนพี่เจอเด็กข่าวบอกว่าเด็กคนนี้เป็นโรคเด็กผีเสื้อที่ตัวเขาจะเป็นถุงน้ำพองๆใช่ไหมคะแล้วก็แต่ปรากฏว่าคุณแม่ของเขาเนี่ยก็เคยเป็นนะคะตอนเล็กๆแต่ว่าพอโตมาแล้วเนี่ยเป็นน้อยลงถูกต้องครับแล้วก็เป็นน้อยลงแต่ว่าคือยังเป็นอยู่นะแต่ว่าเป็นอันเล็กๆก็บริหารจัดการได้แต่ว่าพอแต่งงานแล้วมีลูกก็อยากจะมีลูกพอมีลูกมาปรากฏว่าน้องเป็นเยอะเยอะไม่สิทีนี้น้องตัวเล็กน้องเลยเป็นเยอะเลยใช่ครับตกลงโรคนี้นี่ผ่านทางพันธุกรรมจริงๆโรคผิวหนังของเด็กนะครับหลายโรคเป็นโรคพันธุกรรมจริงๆที่เราโรคที่เรารู้จักกันบ่อยที่สุดเนี่ยคือโรคเด็กดักแด้นะครับที่เกิดมาแล้วมีผิวหนังลอกเหมือนตัวอ่อนของพวกตัวนอนผีเสื้ออย่างนี้เลยนะครับเด็กผีเสื้อก็เป็นอีกกลุ่มนึงเหมือนกันนะครับจริงๆหลายคนคือไม่เชื่อว่าเป็นโรคพันธุกรรมหลายคนเชื่อว่าโรคเกิดจากกรรมมากกว่ามันจะไม่รู้สึกจนกระทั่งเกิดว่ามีลูกเกิดซ้ำในครอบครัวอีกคนหนึ่งนะครับโรคพวกนี้เกิดได้เจอได้เรื่อยๆไม่ใช่โรคผิดปกติอะไรเพียงแต่บ้านเราเนี่ยหลายคนเกิดเสร็จปุ๊บก็แอบซ่อนเด็กไว้ในบ้านใช่ไหมมาที่ออกข่าวแล้วเด็กมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงนะครับพอคนแรกเป็นเสร็จปุ๊บท้องสองมาอีกแล้วซึ่งเมื่อไหร่เราเจออย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราควรมีการป้องกันเกิดขึ้นค่ะนะคะก็วันนี้ใครที่มีคำถามนะคะเกี่ยวกับโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างที่อาจารย์อบชุนแนะนำไปว่าโรคอะไรบ้างหรือเป็นโรคอื่นๆก็ได้ที่เราสงสัยว่าเอ๊ะใช่ไม่ใช่เราเป็นธาลัสซีเมียธาลัสซีเมียสโลแกนใช่ไหมครับเจาะเลือดก่อนสมรสเจาะเลือดก่อนมีบุตรนะมันป้องกันได้นะครับมีบุตรแข็งแรงนะครับนะคะสงสัยว่าเอ๊ะรู้สึกว่าคุณลูกของเราเนี่ยเป็นภาวะอาการแบบนี้เอ๊ะถ่ายทอดมาจากทางเครือญาติเราหรือเปล่าเนี่ยโทรมาถามอาจารย์ได้นะคะเอาละค่ะตอนนี้เรามีสายคุณผู้ชมทางบ้านเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วนะคะไปรับสายกันเลยค่ะคุณวิวัฒน์จากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญเลยค่ะคุณวิวัฒน์ค่ะคือคุณทวดผมเนี่ยนะครับมันปวดศีรษะมากเลยแล้วก็คุณยายพาไปโรงพยาบาลนะครับคุณหมอที่พบคนแรกเนี่ยท่านตรวจสอบแล้วก็ถามอาการแล้วก็แนะนำให้ไปพบประสาทแพทย์ครับค่ะซึ่งคุณหมอคนแรกที่พบบอกว่าประสาทแพทย์สามารถตรวจแล้วก็บอกได้ว่าโรคที่เกิดจากส่วนไหนของระบบประสาทกันแน่เช่นว่าสมองส่วนไหนเส้นประสาทเส้นไหนหลังจากที่คุณทวดเข้าพบและคุณหมอประสาทแพทย์ได้ตรวจอย่างละเอียดแล้วนะครับก็ระบุว่าคุณทวดเนี่ยปวดศีรษะเนื่องจากกล้ามเนื้อรอบๆศีรษะเกร็งครับผมและให้การรักษาคุณทวดก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับคำถามก็คือว่าต่อมาคุณยายก็ไม่ได้เป็นโรคนี้นะครับแต่คุณแม่เป็นอาการเหมือนกับคุณทวดเลยคือปวดหัวมากแล้วก็คุณหมอตรวจแล้วก็บอกว่ากล้ามเนื้อรอบศีรษะเกร็งเหมือนกันผมเลยอยากทราบว่าโรคนี้เป็นเรื่องของพันธุกรรมหรือเปล่าครับแล้วผมมีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้แค่ไหนในอายุขนาดนี้นะครับ
แล้วก็ประสาทแพทย์กับจิตแพทย์เนี่ยเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าครับเพราะญาติญาติตอนนี้คริติไซส์กันใหญ่เลยว่าสงสัยจะเป็นโรคจิตนะครับคำถามก็มีแค่นี้แหละครับครับผมโอ้ขอบคุณมากเลยเราสองคนทำงานร่วมกันใช่นะครับให้จะอบจุนดอกก่อนเอางานปวดหัวในผู้สูงอายุก่อนดีกว่าจริงๆแล้วอาการปวดหัวในผู้สูงอายุก็เป็นได้จากหลากหลายสาเหตุนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นจากเรื่องของอย่างที่เรากังวลเรื่องของหลอดเลือดในสมองนะคะตีบแตกตันนะคะเนื้องอกในสมองบางชนิดก็ยังเจอได้นะคะเช่นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางชนิดเนื้องอกบริเวณเยื่อหุ้มสมองนะคะผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยค่ะก็อาจจะมีประวัติได้รับกระทบกระแทกอุบัติเหตุหกล้มนะคะของพวกนี้นี่ก็อาจจะทำให้มีภาวะเลือดข้างในสมองได้ค่ะการปวดศีรษะอันนึงที่เราเจอได้นะคะแล้วเกิดจากการอักเสบของเส้นเลือดทั้งสองข้างบริเวณขมับอันนี้มักจะเจอในผู้หญิงนะคะก็เป็นโรคหนึ่งที่เราเรียกว่า temporal arthritis ก็คือเรื่องของเส้นเลือดอักเสบนะคะก็จะมีการปวดที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงแล้วเราก็พบผู้ป่วยอาจจะมีการปวดในบริเวณอื่นด้วยเพราะการที่เราจะสงสัยอะไรเนี่ยขึ้นกับประวัติก่อนหน้านี้นะคะรวมถึงการตรวจร่างกายนะคะแต่การปวดอีกชนิดนึงเนี่ยที่เมื่อกี้คุณวิวัฒน์บอกคือเรื่องของกล้ามเนื้อรอบๆศีรษะเกรงเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีปัจจัยจากหลายอันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเครียดความเครียดบางคนบอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการเผลอแล้วชอบกัดฟันเวลาเครียดชอบกัดฟันกัดใช่ใช่ผู้ชายส่วนใหญ่อาจจะเป็นใช่หรือบางคนเนี่ยเป็นปัญหาการนอนในเรื่องของการนอนที่นอนไม่ดีนะคะนอนแล้วก็มีอาการเกรงเยอะนะคะหรือท่าการนอนของพวกนี้ก็ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยตึงตัวได้เช่นเดียวกันนะคะแต่กล้ามเนื้อตึงตัวเนี่ยมันถ่ายทอดทางพันธุกรรมก็ต้องกลับมาก่อนนะคะว่ากล้ามเนื้อตึงตัวเนี่ยถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือเปล่านะครับภาษาแพทย์เราเรียกว่า tension headache นะครับก็แปลว่ากล้ามเนื้อหัวมันรัดตึงไปหมดเลยจริงต้องบอกว่าใครๆก็เป็นได้นะครับคุณเกมอาจารย์พีชผมก็เป็นจริงๆแล้วจริงๆแล้วเป็นทุกคนโดยเฉพาะรุ่นต้องให้อมจงเงยขึ้นมาใช่ไหมที่ว่าให้เงยหน้าขึ้นมาคือบางคนเนี่ยมันไม่ใช่มาแค่ตรงนี้นะคะมันรัดถึงต้นคอเลยนะครับหลายครั้งก็เจอว่าคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยก็จะไปหาหมอบ่อยมากเพราะกลัวว่าจะเป็นเนื้องอกในสมองบ้างเป็นเส้นเลือดตีบแตกตันบ้างจริงๆไม่ใช่อาการชัดเจนเลยคืออะไรหนึ่งจะมีความเครียดซ่อนอยู่นะครับอันที่สองคือตื่นเช้ามามักไม่ค่อยมีอะไรหรอกสบายดีมันผ่อนคลายแต่พอสักเที่ยงบ่ายทำงานหนักขึ้นมันตึงขึ้นตึงขึ้นตึงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมันเองอ่ะไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเลยมันอยู่กับการใช้ชีวิตและสิ่งแวดล้อมมากกว่าคนทำงานหนักนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของออฟฟิศซินโดรมนั่นเองนะครับคนทำงานหนักเครียดมากเนี่ยนะมันก็ตึงจนไปหมดนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแล้วล่ะอาจารย์มอสใช่นะครับนี่ว่าสงสัยจะเป็นการถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อมมากกว่านะใช่สิ่งแวดล้อมสายถ่ายทอดมาสู่ตัวเราให้เราเครียดใช่ครับแล้วทุกคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันหมดก็เป็นคล้ายๆกันหมดใช่นะครับเพราะจริงๆมันเป็นโรคทางกายนั่นแหละนะครับคำถามคุณวิวัฒน์คือประสาทแพทย์จิตแพทย์ใครจะรักษาโรคพวกนี้นะครับตัวมันเองเนี่ยมันโรคทางกายแต่ว่าสาเหตุมันเนี่ยมันก็จะมีปัญหาทางจิตใจเป็นตัวเป็นพื้นฐานนั่นเองประสาทแพทย์ภาษาแพทย์เราคือ neurologist นะครับก็คือผู้ที่ดูแลอาการทางสมองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการปวดหัวเนี่ยคุณหมอประสาทแพทย์จะช่วยวินิจฉัยให้ได้ว่าสาเหตุเกิดจากเส้นเลือดเส้นไหนนะครับเส้นประสาทเส้นไหนหรือว่ากล้ามเนื้อตรงไหนของสมองหรือของศีรษะที่เสียไปนะครับแต่ว่าจิตแพทย์นะครับคือคนรักษาทางด้านจิตใจนะครับก็คือคุณหมอก็จะดูแลเรื่องค้นหาปัญหาเลยเครียดจากอะไรเนี่ยเอ๊ะคุณเกมช่วงนี้มีปัญหาหรือเปล่างานหนักไหมนะครับก็มีการรักษาถึงขั้นแบบว่าอาจจะมีการทำจิตบำบัดพูดคุยกันว่าปัญหาต้นเหตุเนี่ยเพราะหลายคนเรื่องกล้ามเนื้อหัวตึงตัวเนี่ยหลายคนเนี่ยถามว่าเครียดไหมคนไข้ตอบไม่เครียดนะคือไม่เคยรู้ตัวว่าเครียดแต่พอหาจิตแพทย์เสร็จปุ๊บโอ้โหขุดมาเป็นเรื่องเลยสบายเลยโอ้สิบปีก่อนเป็นหนี้ต่อมานะครับใช้เงินยังไม่หมดต่อมาอะไรนะภรรยาไปเปลี่ยนไปลูกไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมีเครียดสะสมเราก็ต้องใช้ยาช่วยนะครับเช่นยารักษาแก้ปวดเช่นยาคลายกล้ามเนื้อธรรมดานะครับแต่ว่าบางคนนอนไม่หลับเลยเนี่ยก็ที่อาจารย์พีชบอกคือนอนไม่หลับเนี่ยยิ่งกระตุ้นให้กล้ามเนื้อมันยิ่งเกร็งนะครับการใช้ยาคลายกล้ามเนื้อก็ช่วยได้หลายคนใช้ยานอนหลับช่วยหรือคนไข้ของอาจารย์เนี่ยชอบมาก
นอนกินแล้วหลับสบายยานอนหลับสารพัดใช่นะคะแล้วก็อาจจะต้องมาใช้ถ้าเครียดจัดๆก็อาจจะต้องมาใช้ยากลุ่มอื่นเพื่อลดอาการคลายเครียดในระยะยาวอย่างที่อาจารย์อบจุนบอกก็คือทำร่วมกับการทำจิตบำบัดก็ได้เพื่อให้ประเมินว่าเออเราเครียดแล้วนะเราจะได้สามารถที่จะบริหารจัดการกับความเครียดของตัวเราได้ในกรณีผู้สูงอายุค่ะหลายครั้งเนี่ยก็จะมีคำถามว่าผู้สูงอายุต้องทำจิตบำบัดไหมจริงๆแล้วเราพบว่าการทำคู่กันกับการให้ยาเพื่อลดอาการเครียดเช่นยาในกลุ่มยาต้านเศร้าเนี่ยการรักษานี่จะได้ผลดีกว่าการให้ยาเพียงอย่างเดียวนะคะคุณนิวัฒน์ค่ะคิดว่าคงจะไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมละค่ะนะคะคุณนิวัฒน์เองตอนนี้ก็ไม่ได้เครียดอะไรใช่ไหมเพราะว่าเห็นบอกว่ามาเป็นปัญหาที่ตัวคุณแม่มากกว่าใช่ไหมคะใช่ครับใช่เพราะว่าความที่อยากรู้อะฮะว่ามันจะมีโอกาสมาถึงตัวมั่งหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เท่าที่ทราบที่ประสาทแพทย์นี่เป็นแพทย์ทางอายุรกรรมเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะขอบพระคุณมากเลยครับครับผมอาจารย์ยิ้มนะครับท่านอาจารย์ผมนะครับแล้วก็คุณเดียร์นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะต้องเรียนแจ้งอาจารย์อบจุนนะคะคุณนิวัฒน์นี่เป็นแฟนคลับประจำรายการของเราค่ะโทรมาแทบจะทุกวันเลยใช่ค่ะดีใจมากที่มีประชาชนสนใจสุขภาพค่ะจะนี่เลยนะคะซึ่งตัวของคุณวิวัฒน์เองเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่เข้าข่ายเป็นสวนะคะแต่ว่าดูแลคนอื่นๆในครอบครัวดีมากเช่นวันนี้ก็ถามเผื่อคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะวันก่อนโทรมาถามเผื่อภรรยาถูกต้องสาวๆในสตูกรี๊ดกันใหญ่เลยค่ะโอ้โหช่างแบบเป็นผู้ชายที่น่ารักมากถูกต้องนะคะรักจริงๆนะครับดูแลทั้งครอบครัวกายจิตสังคมค่ะครอบครัวหมดแต่ว่าพูดถึงครอบครัวอาจจะคิดว่าพี่เกมต้องอยากรู้คำถามนี้เรื่องอะไรคะใช่ไหมโรคทาราซีเมียกับการมีบุตรนี่เลยนะคะโดยเฉพาะครอบครัวใครนะครอบครัวไหนที่กำลังวางแผนจะมีบุตรนี่นะคะนี่เลยค่ะวันนี้เรามีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาอยู่แล้วนะคะกลับไปไม่ได้ใช่แล้วนะใช่คุ้มใช่แล้วใช่คุ้มใช่ค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีคำถามมีข้อสงสัยระหว่างนี้นี่โทรได้นะคะ023547104-5หมายเลขเดิมของเรานะคะเรามี2หมายเลขนะคะลงท้ายด้วย4แล้วก็ลงท้ายด้วย5โทรเข้ามาเลยนะคะระหว่างนี้นะคะอาจารย์ค่ะเรื่องของทาราซีเมียนะคะที่หลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะดูเหมือนว่าไม่ค่อยเจอนะมันแฝงมันเป็นพาหะอยู่ในตัวของตรวจไหมใช่ค่ะต้องบอกไม่ค่อยเจอได้ผิดนะนะครับทุกครั้งที่มีการตรวจสุขภาพประจำปีในบริษัททุกบริษัทนะครับมาแล้วผลเลือดผิดปกติสงสัยเป็นโรคทาราซีเมียแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับจริงๆเนี่ยทาราซีเมียคือโรคโลหิตจางจากพันธุกรรมนะครับเราเจาะเลือดไปทุกคนเนี่ยเราจะมีเม็ดเลือดใช่ไหมครับเม็ดเลือดจะตัวกลมๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าพวกทาราซีเมียเนี่ยคือยีนที่มันควบคุมการสร้างความแข็งแรงเนี่ยผิดปกติเม็ดเลือดเป็นการแตกสลายไปนะครับเม็ดเลือดทำหน้าที่อะไรก็เห็นไหมเราบอกคนหน้าแดงนะครับหน้าตาสดใสพวกนี้จะแข็งแรงเพราะว่าเม็ดเลือดเนี่ยนำออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายยิ่งสมองถ้าเป็นเด็กก็เติบโตดีนะครับเพราะโลหิตจางจากเหตุอะไรก็ตามเนี่ยพอขาดเม็ดเลือดเสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายจะอ่อนเปลี้ยเพลียแรงหน้าซีดหน้าเสียวนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆโลหิตจางเป็นคำใหญ่ที่บอกว่าเลือดไม่พอทาราซีเมียเป็นแค่โรคกลุ่มนึงที่อยู่ในโลหิตจางเท่านั้นและสาเหตุเป็นจากพันธุกรรมนะครับโลหิตจางอื่นมีอะไรเช่นที่สีดวงประจำเดือนออกเยอะนะครับโรคมะเร็งพวกนั้นก็โลหิตจางทั้งนั้นนะครับห้ามปนกันคือคนไทยเราเนี่ยมันมีคำว่าอนีเมียซึ่งแปลว่าโลหิตจางกับคำว่าทาราซีเมียที่แปลว่าโรคโลหิตจางจากพันธุกรรมแล้วก็มีลูคีเมียอีกที่แปลว่าโรคมะเร็งเลือดขาว3คำมันปนกันมั่วไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโรคโลหิตจางจากพันธุกรรมซึ่งคนไทยเราเนี่ยเรามีสิ่งที่เรียกว่าพันแฝงหรือพาหะเนี่ยเดาว่ากี่เปอร์เซ็นต์1 10 20 30 40น่าจะต้องเป็นหลัก10น่ะโอ้ 40% นะครับเพราะฉะนั้นอย่างตาม24ล้านเนี่ยพวกเราเนี่ยชั้นกองอะไรเงี้ยนะครับรับรองว่าต้องมีอาจจะมียีนแฝงอยู่ถึง 40% นะครับยีนแฝงแปลว่าเป็นเขาก็แฝงในตัวเราเราไม่ได้เป็นโรคนะครับถ้าเราเจาะเลือดมาเราอาจจะเห็นบางอย่างเช่นเม็ดแดงอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะครับโรคหิตจางอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่คนที่เป็นโรคคืออะไรก็แฝงกับแฝงนี่แหละมาแต่งงานกันนะครับเป็นแฝงชนิดเดียวกันด้วยนะครับบ้านเราจะมีแฝงเบต้าอัลฟากับตรงเบต้ากับเบต้าอัลฟากับอัลฟานะครับพอแต่งงานกันปุ๊บก็จะเกิดลูกเป็นโรคได้แต่ก็ไม่เสมอไปโอกาสเกิดลูกเป็นโรคในการมีแฝงกับแฝงเจอกันเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์คะอาจารย์เหมือนมีฉลากสีใบแล้วหยิบใบนึงออกมา1ใน4นั่นเอง1ใน4นะคะนั่นคือแฝงกับแฝงเจอกันเพราะคนที่เป็นโรคของบ้านเราจริงๆเนี่ยที่มีสถิติอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยอยู่ประมาณ 1%
1% ของคนไทยนะก็คือที่เป็นโรคที่เป็นโรคไม่ใช่พาหะโรคเลยโรคนี่ก็ 600,000 กว่าคนขึ้นไปแล้วนี่คือโรคที่ซึ่งขึ้นทะเบียนไม่นักที่แอบซ่อนเป็นโรคที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับแฝงอยู่หรือเปล่าเนี่ยแล้วพอเป็นโรคเป็นยังไงทีนี้ละคนเป็นแฝงคือไม่มีอาการใช่ไหมครับคือแค่เจาะเลือดเจอว่าไม่ได้แดงตัวเล็กอาจจะซีดหน่อยๆแต่เป็นโรคที่ซีดจริงแต่เนื่องจากไม่เลือดมันไม่แข็งแรงเนี่ยเมื่อไหร่ที่ร่างกายเกิดมีไข้นะครับเกิดการติดเชื้อนอนดึกนอนน้อยไม่ได้แดงตัวกลมๆนี่ก็แตกปุ๊บเลยก็ซีดลงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วพอซีดลงเสร็จปุ๊บเกิดอะไรก็ความอ่อนเพลียมาแล้วตัวเหลืองนะครับถ้าเป็นโรคชนิดรุนแรงมากๆเนี่ยเด็กเกิดมาบางชนิดเกิดมาเสียชีวิตเลยนะครับนั่นคือชนิดอัลฟานะครับชนิดเบต้าก็เป็นรุนแรงสูงที่มีชีวิตอยู่ได้บางคนเคยดูภาพข่าวเช่นเด็กตัวดำๆพุงโรโรตับโตม้ามโตนั่นคือเนื่องจากเขาขาดเลือดตั้งแต่เด็กนะครับส่วนมากก็สองสามขวบจะเริ่มเห็นอาการเด็กวิ่งไปก็เหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกตับม้ามเนี่ยก็จะช่วยกันสร้างเม็ดเลือดใหญ่เลยสร้างมาทดแทนตับก็โตม้ามก็โตแต่พอสร้างเสร็จปุ๊บมันก็แตกไปแตกสลายไปนะครับเด็กก็จะอ่อนเพลียโตช้านะครับต้องเติมเลือดกันตลอดเวลาเห็นไหมแล้วการรักษาเด็กที่เป็นธาลัสซีเมียรุนแรงเนี่ยนะครับเติมเลือดกันทุกเดือนเติมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ได้หายขาดใช่ไหมแล้วเติมเลือดไปก็เกิดเหล็กเกินอีกเพราะเม็ดเลือดแดงเรามีเหล็กอยู่มากมายใช่ๆบางทีเด็กๆที่เป็นธาลัสซีเมียจะดูหมองๆดูสีเขาจะสีหมองๆหน่อยใช่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้หายขาดทำได้ทางเดียวคือการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกเนี่ยต้องมีคนมีไขกระดูกเข้ากับเราถ้ารอจากกาชาดเนี่ยคนบริจาคเนี่ยคนทั่วไปไม่ค่อยบริจาคเนาะกลัวกลัวเจ็บนะครับแต่การบริจาคจริงๆคือแค่ไปเจาะเลือดทิ้งไว้นะครับก็จะมีการตรวจพันธุกรรมเก็บเอาไว้ในฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ถ้าวันหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งต้องการไขกระดูกเขาจะโทรไปเรียกเรามาจากบ้านนะครับแล้วเราพาเรามาเก็บไขกระดูกนี่เป็นความรู้ที่ดีมากเลยนะคะจะบางคนกลัวว่าบริจาคปุ๊บต้องเจาะเลยไหมใช่เจาะแค่เจาะเลือดไว้เท่านั้นเองเจาะเลือดรอไว้นะครับแล้วคือไขกระดูกแล้วเนี่ยมันสร้างเด็กให้มีชีวิตใหม่เลยนี่นะครับมันสำคัญตรงนี้มากนะครับเพราะว่าเด็กจากที่แบบอ่อนเปรี้ยเพลียไปโรงเรียนไม่ได้เหนื่อยตลอดเนี่ยกลับมาอีกชีวิตนึงเลยอ่ะนะคะเผื่อว่าเราอาจจะไปตรงกับเด็กที่มีปัญหาอยู่เรียกว่าไปให้ชีวิตใหม่กับเขาเลยนะโอกาสตรงเป็น1 in 50,000เลยนะโอ้โห1 in 50,000น่ะเขามีดวงกับเราจริงๆนะคะลองดูถ้าเกิดว่าจะบริจาคเลยนะคะอาจารย์ค่ะจะลงทะเบียนไว้เนี่ยสภากาชาดได้เลยครับสภากาชาดได้เลยใช่ไหมคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมก็สอบถามได้นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของธาลัสซีเมียนะคะที่วันนี้เนี่ยอาจารย์อบจุนก็มาอยู่กับเราในรายการนะใครที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็โทรมาได้หรือจะเป็นโรคอื่นๆนะคะที่คิดว่าเอ๊ถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือเปล่าเนี่ยนะเราเป็นแบบนี้ลูกเราเนี่ยจะเป็นไหมนะคะโทรมาถามได้นะคะเอาละค่ะตอนนี้เรามีสายจากสมุทรปราการนะคะคุณประชุมค่ะสวัสดีค่ะคุณประชุมค่ะคุณประชุมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยคือผมเนี่ยมันมาเป็นมาปีแล้วครับผมนอนกาแฟเนี่ยแล้วมันไม่เห็นเลยครับเป็นอะไรนะคะไม่เห็นอะไรคะไม่รู้เป็นอะไรทำชุดนอนกาแฟนี่ไม่เคยเห็นเลยผมยังไงนะคะคุณประชุมไม่เคยว่าอ๋อมีปัญหาเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์อ๋อค่ะค่ะคำถามคืออะไรนะคะขออนุญาตอีกทีนึงได้ไหมคะคุณประชุมคะยังอยู่ในสายไม่เอ่ยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราให้ทีมงานติดต่อกลับไปครั้งนึงนะคะสัญญาณอาจจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะไม่เป็นไรนะอ่ะใครที่มีคำถามนะคะในชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแรกของเรายังมีเวลานะคะโทรมาถามได้ค่ะไม่ได้โทรศัพท์ขึ้นให้อยู่บนหน้าจอแล้วนะคะจะเป็นสวสูงวัยหรือว่าจะเป็นท่านอื่นๆก็ได้นะคะที่อยากจะพูดคุยกับอาจารย์อบจุนของเราวันนี้นะคะอาจารย์ก็มาอยู่กับเราในรายการนะคะเอาละค่ะคุณประชุมกลับมาแล้วนะคะคุณประชุมคะขออนุญาตทวนคำถามอีกทีนึงนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวรอให้ทีมงานติดต่อกลับไปนะคะสงสัยจะมีปัญหาเรื่องของเทคนิคจริงๆนะคะปิดท้ายที่ครึ่งชั่วโมงแรกนี้นะคะด้วยคำถามผ่านทางแฟนเพจของเราอีกสัก1คำถามก็แล้วกันนะคะแฟนเพจของเราค่ะที่ facebook.com นะคะ /ramachannel นะคะคำว่า ramachannel เนี่ยคุณผู้ชมจะพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือว่าจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก็ได้เหมือนกันนะคะคำถามนี้ค่ะคุณผู้ชมถามว่าปัสสาวะขัดนะคะแล้วหลังจากที่เสร็จกิจเนี่ยก็มีอาการปวดกระเพาะปัสสาวะนะคะเลือดออกเป็นลิ่มเลือดด้วยอาการแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นอะไรคะอันตรายหรือไม่คะคุณหมอ
คนถามผู้หญิงใช่มั้ยครับใช่ค่ะลงท้ายด้วยค่ะแบบนี้ก็น่าจะใช่หรอจริงจริงมันภาวะที่เราเจอบ่อยอยู่แล้วหรือเขาถามเผื่อถามเผื่อคุณแฟนสามีอย่างนี้หรอคะอาจารย์จริงๆทางการแพทย์เรามีคำนี้อยู่แล้วนะครับค่ะเราเรียกว่า honeymoon cystitis คือมันมักจะเกิดขึ้นกับตาไว้ก่อนได้มั้ยคะอาจารย์ได้ครับตาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเฉลยกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เราขออนุญาตกลับไปรับสายคุณประชุมก่อนนะคะคุณประชุมคะครับขออนุญาตทวนคำถามอีกทีนึงได้ไหมคะคำถามชัดๆเลยนอนร่วมเพศกับแฟนแล้วไม่เสร็จเลยครับไม่เสร็จจิตนะครับคุณประชุมอายุเท่าไหร่ครับอายุ47ปีครับอายุ47ปีมีโรคประจำตัวไหมครับมีโรคนึงครับเดินไม่ค่อยไหวเดินไม่ค่อยไหวเดินช้าเดินเร็วไม่ได้เป็นจากอะไรครับวิ่งก็ไม่ได้เป็นจากอะไรครับเคยหาหมอยังครับเดินได้ช้าๆอย่างเดียวเดินได้ช้าๆค่ะนะครับเบาหวานความดันมีมั้ยครับเดี๋ยวมันไม่ได้เป็นเบาหวานไม่ได้เป็นความดันนะไอ้ตรงขาด้านซ้ายของผมเนี่ยหลังเท้ามันจะชาๆเวลาแล้วเอานิ้วเขี่ยเนี่ยมันชาๆหลังเท้าซ้ายครับไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาที่เรื่องสำคัญก่อนนะครับอันนี้คือปัญหาทางสุขภาพทางเพศของฝ่ายชายนะครับจริงๆเนี่ยไปรักษาก็ห้องรักษาไม่ได้รักษาอะไรไม่ได้ครับไปหาโรงพยาบาลก็รักษาไม่ได้รักษาเรื่องของสุขภาพทางเพศเดินไม่ไหวเอาเรื่องเดินไม่ไหวใช่ไหมครับเอาไว้ก่อนนะครับคือปัญหาสุขภาพทางเพศฝ่ายชายเนี่ยเช่นไม่เสร็จกิจไม่แข็งตัวหลังช้านะครับจริงๆเนี่ยปัญหามีหลักๆก็มี2อย่างคือปัญหาทางกายกับปัญหาทางจิตใจนะครับปัญหาทางกายเช่นเรามีโรคเบาหวานเบาหวานเนี่ยมันทำให้เส้นเลือดไม่แข็งแรงนะครับอาจจะเกิดเช่นการแข็งตัวไม่ดีนะครับทำให้ไม่เสร็จกิจบรรลุจุดสุดยอดขณะมีเพศสัมพันธ์นะครับหรือว่าโรคเบาหวานความดันเนี่ยหรือว่าการกินยาบางชนิดเช่นยาของอาจารย์พีชพวกยาต้านเศร้านะครับยาทางกลุ่มจิตเวชหรือว่ายานอนหลับหลายๆตัวนะครับนี่คือปัญหาทางกายผมเพิ่งรักษาวันโรคหายครับอ๋อวันโรคเพิ่งหายนะครับวันโรคหมอบอกหายเรียบร้อยแล้วครับผมรักษามา5เดือนเต็มๆมาครับค่ะซึ่งการมีโรคเรื้อรังเนี่ยก็มีผลด้วยเหมือนกันนะครับที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องสุขภาพทางเพศที่ไม่ปกตินะครับเพราะฉะนั้นปัญหาทางกายเนี่ยหมอคิดว่าอันดับแรกคือทำสุขภาพให้แข็งแรงก่อนนะครับวันโรคหายนะครับอาหารการกินครบ5หมู่นะครับพอปัญหาทางกายจบเสร็จปุ๊บเบาหวานไม่มีความดันไม่มีแต่หมอยังติดใจอยู่เรื่องที่ขาไม่มีแรงอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเพราะว่ามันเส้นประสาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่แน่ใจหมอคิดว่าไปดูที่ต้นเหตุก่อนนะครับเช่นไปจัดการเรื่องตรวจระบบประสาทก่อนว่าที่ขาไม่มีแรงเกิดจากอะไรเป็นจากกระดูกเป็นจากไขสันหลังไหมนะครับเป็นจากเส้นประสาทหรือเปล่าแฟนผมบอกว่าเป็นโรคเกี่ยวกับประสาทนะครับเส้นประสาทเหรอครับเส้นประสาทอะไรพวกนี้ครับนะครับเพราะว่าปัญหาถ้ามีปัญหาในเส้นประสาทเนี่ยเพราะว่าเส้นประสาทที่มันเลี้ยงครับผมใส่ว่าเป็นอย่างนั้นนะครับนะครับเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมทำงานเกี่ยวกับสารเนี่ยเหยื่อทำงานอะไรนะครับทำงานเกี่ยวกับสารระเหยครับสารระเหยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าการไปหาคุณหมอระบบประสาทก่อนดีที่สุดเพราะว่ารักษาโรคหลักก่อนนะครับถ้าโรคหลักดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวอาการทางเพศจะดีขึ้นเองนะครับแต่ขณะเดียวกันปัจจัยที่2คือปัจจัยทางจิตใจคือหลายคนพอมีโรคเสร็จปุ๊บมันจะกังวลนะครับจะมีเพศสัมพันธ์กับแฟนก็จะเริ่มกลัวแล้วว่ามันจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรักษากายรักษาใจแข็งแรงนะคะคุณผู้ชมเบื้องต้นเนี่ยลองดูสภาพจิตใจก่อนแล้วก็อย่างที่2ก็คือกลัวเรื่องนั้นกลัวเรื่องไม่อยากจะยุ่งกับผู้หญิงหรือว่าชู้กับแฟนไม่อยากยุ่งโอ้นี่แหละนะคะอย่างที่อาจารย์อบจุนได้บอกนะคะว่าลองปรึกษาอาจารย์หมอที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทดูนะคะลองไปแก้ที่สาเหตุคืออันนี้อาจจะเป็นสาเหตุอย่างนึงก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าขาอ่อนแรงแล้วก็คุณประชุมเองก็บอกมาด้วยว่าเหมือนจะเป็นทางด้านของประสาทด้วยนะคะแล้วถ้าเรื่องเฉพาะเลยแล้วมีคุณหมอสัญญาศาสตร์ทางเดินปัสสาวะนะครับก็คือคุณหมอเป็นยูโรโลจิสสามารถปรึกษาได้เลยเป็นคลินิกสุขภาพเพศชายค่ะแค่นี้ก็ขอบคุณครับครับผมครับขอบคุณนะครับพอเข้าใจแล้วครับค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับนะคะสรุปว่าเป็นคุณหมอทางด้านของระบบประสาทกับศัลยศาสตร์นะคะใช่ค่ะทางเดินปัสสาวะนะคะซึ่งที่โรงพยาบาลรามาเราก็จะมีคลินิกอะไรนะคะอาจารย์พีชคะเราเป็นคลินิกสุขภาพเพศชายนะคะซึ่งก็จะปรึกษาในเรื่องเรื่องทางเพศอย่างนี้เลยใช่โดยอาจารย์ทางศัลยศาสตร์ทางเดินระบบปัสสาวะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญในการตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพทางเพศของผู้ชายนี่แหละค่ะนะคะเอาละค่ะก็ปรึกษาได้นะถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะมีปัญหาหรือมีคำถามเดียวกับคุณประชุมเมื่อสักครู่นี้นะ
ะทางโรงพยาบาลของเราก็จะมีคลินิกปรึกษาปัญหาสุขภาพเพศชายนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้าเรามีอีกหนึ่งคำถามที่อาจารย์ยังตอบค้างไว้ด้วยเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศเหมือนกันนะแต่เป็นเพศหญิงแต่เป็นเพศหญิงนะคะเดี๋ยวกลับมาตอบในช่วงหน้าค่ะไปพักกันก่อนครู่เดียวค่ะต้องพบหมอเมื่อพี่น้องมีอายุห่างกันมากจนเกิดการทะเลาะบ่อยครั้งมีวิธีการอย่างไรให้รักกันทุกเรื่องราวปัญหาของเด็กและวัยรุ่นโทรมาปรึกษากันได้ทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 17:00 นถึง 19:00 นหมอประกรณ์ออนทัวร์สัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปตะลุยหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านดงบังหมู่บ้านท่องเที่ยวสมุนไพรแห่งแรกในประเทศไทยครับติดตามได้ในหมอประกรณ์ออนทัวร์กับการตะลุยหมู่บ้านสมุนไพรวันเสาร์นี้บ่ายโมงตรงทางกรามาชาแนลครับภาพผู้ชายสูงวัยหุ่นกระทัดรัดอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสปั่นจักรยานเป็นประจำทุกวันเป็นประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดนครปฐมผู้ชายวัย65ปีผู้นี้เคยเฉียดตายด้วยโรคร้ายแรงสารพัดโรคและโรคหนึ่งก็คือโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองติดตามเรื่องราวได้ในสารคดีโฮปทางช่องรามาชาแนลร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีสุขภาพดีคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมพบกับเด็กในสังกัดของผมนะฮะที่เรียกว่าเทรนมากับมือเลยนะครับแต่ไม่ได้เทรนในเรื่องของการจีบสาวเพราะพวกมันเนี่ยสาวเยอะกว่าผมอีกโอ้ยแรงไปโอ้ครับผมแต่วันนี้เนี่ยที่ผมเทรนไปนี่ก็คือเรื่องของสบ้าไทยนั่นเองนะครับติดตามให้ดีๆนะครับวันเสาร์นี้เวลา 3:30 นะฮะทุกปัญหาของวัยรุ่นแล้วก็ทุกคำถามของวัยรุ่นรับรองว่ามีคำตอบอย่างแน่นอนพวกเรามีปัญหาเกี่ยวกับวัยรุ่นมั้ยโอเคครับวันเสาร์นี้ห้ามพลาดเจอกันครับเจ็บป่วยคุณจะใช้ชีวิตอยู่กับโรคอย่างไรให้มีความสุขโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพกันได้แบบสดๆในรายการพบหมอรามาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:00 นถึง 19:00 นกลับมาแล้วนะจ๊ะในช่วงถอดสกาวค่ะกับรายการพบหมอรามาของเรานะคะหมายเลขโทรศัพท์นี้นะคะ02-354-7104-5ขึ้นให้บนหน้าจอเพราะฉะนั้นหมายความว่าอีกครึ่งชั่วโมงหลังของเราค่ะก็ยังเปิดสายสดตรงนะคะคุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์หมอของเราได้นะคะทั้งสวแล้วก็รวมไปถึงท่านอื่นๆที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพวันนี้ก็เปิดกว้างได้เหมือนกันนะคะเอาล่ะเรามีสายรอถึง2สายเพราะฉะนั้นต้องขอกระชับสักนิดนึงนะคะไปที่คุณสามารถจากจังหวัดสุรินทร์กันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณสามารถค่ะครับเชิญเลยครับสวัสดีครับครับผมขอเรียนถามคุณหมอหน่อยนะครับได้ค่ะผมได้รับยาผมอาจจะอ่านผิดนะออนไกลค่อนนะเป็นยากระเพาะอาหารนะครับ
ตอนนี้ในเอกสารกำกับยาที่ผมอ่านเนี่ยนะฮะเขาเขียนว่าข้อควรระวังไม่ควรรับประทานเกิน15เม็ดต่อวันหรือติดต่อกันนานเกิน2สัปดาห์ยกเว้นกรณีอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญกรณีที่ผู้ป่วยต้องควบคุมอาหารที่มีโซเดียมคนใช้ยานี้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์นะครับหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยครับตรงข้อความเนี่ยครับที่ผมสงสัยว่าผมเองเนี่ยเป็นโรคความดันสูงนะครับครับคุณหมอให้ผมให้ระวังเรื่องโซเดียมกับความเค็มนะครับตอนนี้บังเอิญมันมาเกี่ยวข้องกับข้อควรระวังอันนี้ฮะผมจึงรบกวนถามคุณหมอว่าผมควรจะทานยังไงฮะคือขณะนี้ยังตั้งกลางตอกที่เขียนมาเนี่ยให้ทานวันละ3ครั้งหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นนะครับแต่ตอนนี้ผมก็เห็นเอกสารข้อควรระวังนี่ผมก็เลยมีความสงสัยฮะผมเพิ่งได้รับยามาเมื่อ2วันนี้เองครับก็เลยอยากจะมาเรียนถามว่าผมควรจะรับประทานยานี้หรือไม่หรือว่าควรจะทานยังไงครับได้ค่ะได้ค่ะอาจารย์ตัวของชื่อยาต้องขอชื่อยาอีกครั้งได้ไหมคะคุณสามารถได้ครับขอชื่อยาอีกครั้งได้ไหมคะสะกดให้เราฟังก็ได้ค่ะผมเป็นยาจากโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลให้มารักษาโรคอะไรนะครับโรคผมเป็นโรคกระเพาะอาหารนะครับมีอาการปวดท้องหรืออะไรเป็นระยะนะครับเอางี้แบบไม่เป็นไรยาอะไรก็ตามนะครับเพราะว่าการใช้ยาทุกโรคเนี่ยมันจะมีทั้งข้อบ่งชี้คือความจำเป็นในการใช้นะครับกับข้อควรระวังทุกคนจะมีปัญหาที่ตลอดอย่างเช่นเราเคยบอกว่าพาราเซตามอลห้ามกินเกิน5วันจะเจอในข้างสลากยาใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยยาทุกตัวเนี่ยขึ้นกับว่าโรคต้องใช้ยาหรือเปล่านะครับถ้าโรคมีความจำเป็นต้องใช้ยาก็ต้องใช้ต่อไปเพียงแต่ว่าถ้ามีข้อระวังเกิดขึ้นเช่นยาตัวนี้ห้ามใช้ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคไตนะครับแต่ในเมื่อยาเป็นความจำเป็นเนี่ยจะมีการปรับขนาดยาเกิดขึ้นซึ่งคนจะรู้ตรงนั้นดีที่สุดจริงๆคือคุณหมอที่ให้ยานะครับเพียงแต่ว่าตอนที่คุณสามารถได้อยากจากคุณหมอเนี่ยคุณสามารถต้องแจ้งคุณหมอได้ว่ามีโรคประจำตัวอะไรอยู่บ้างนะครับซึ่งอาจจะเป็นข้อห้ามที่ใช้ยาตัวนี้นะครับแต่กลับกันถ้าเกิดยาต้องใช้จริงๆเนี่ยคุณหมอต้องปรับยาก่อนซึ่งการปรับยาก็มีหลายอย่างเช่นปรับตามค่าไตนะครับค่าตับค่าไตซึ่งจะบอกตรงนั้นได้เนี่ยต้องมีผลเลือดด้วยนะครับแล้วก็คนที่รู้ดีสุดจริงๆคือหมอที่ดูแลนั่นเองนะครับอีกอันนึงเนี่ยค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วในหลายๆครั้งเมื่อเราพูดถึงโรคความดันโลหิตสูงกับการใช้ยาบางตัวที่อาจจะมีโซเดียมเป็นส่วนผสมเนี่ยก็คือเราต้องชั่งน้ำหนักอยู่แล้วว่าประโยชน์น่าจะได้มากกว่าโทษแต่ว่าถ้าเผื่อว่าคุณสามารถไม่สบายใจค่ะไม่สบายใจก็อาจจะลองวัดความดันดูลองเช็คความดันดูในช่วงระหว่างที่รับประทานยาใช่ค่ะดันขึ้นไหมใช่ค่ะถ้าความดันสูงนะคะอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะต้องกลับไปพบคุณหมอเพื่อให้เปลี่ยนไปใช้ยาตัวอื่นนะคะค่ะอาจารย์เข้าใจว่ายากลุ่มที่ทานเนี่ยน่าจะเป็นยาในกลุ่มของการเคลือบแผลในกระเพาะอาหารซึ่งอาจจะมีเราเรียกว่ามีซอลหรือมีเกลืออยู่ในนั้นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทานแล้วทานแล้วรู้สึกสบายท้องขึ้นเช็คความดันที่บ้านสักนิดนึงถ้าความดันไม่ได้สูงขึ้นเยอะนะคะเป็นความดันพื้นฐานที่เราก็อยู่ประมาณนี้อยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีความดันโลหิตสูงเนี่ยเราก็ตัวบนน้อยกว่า140นะคะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็ทานต่อได้ใช่ค่ะเพราะโดยปกติแล้วเราก็จะให้ผู้ป่วยเนี่ยรับประทานยาเนี่ยค่ะไม่นานก็คือพออาการดีขึ้นไม่ปวดท้องแล้วเนี่ยอาการระคายเคืองลดลงก็น่าจะค่อยถอยยาออกได้แล้วก็คอยเช็คความดันซ้ำอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ที่สำคัญระหว่างรับประทานยาตัวนี้ก็อย่าลืมรับประทานยาความดันสม่ำเสมอตามเดิมด้วยนะคะคุณสามารถตอนที่ไปพบคุณหมอที่เกี่ยวข้องกับโรคกระเพาะเนี่ยได้บอกไหมคะว่าเป็นความดันอยู่ครับครับผมได้ไปหาเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นคนละหมอนะครับอ๋อไม่เป็นไรคนละหมอจริงๆก็บอกได้ครับเพราะว่าที่ความสำคัญของคนไข้เลยนะครับอันนี้บอกเลยก็แล้วกันว่าทุกคนเนี่ยเวลามีโรคเราต้องหาหมอประจำคนนึงนะครับแล้วก็วันหนึ่งต้องไปหาหมออีกคนนึงได้อีกโรคอย่างเงี้ยต้องรู้ชื่อโรคต้องรู้ชื่อโรครู้ชื่อยาที่ตัวปัจจุบันรับประทานอยู่ต้องเอายาไปด้วยคุณหมอจะได้ทราบแล้วไม่สั่งยาซ้ำกันใช่ครับคือหลายครั้งมีปัญหาเรื่องยาตีกันนะครับเราเคยเห็นในครับเช่นกินยานี้กับยานี้ปรากฏว่าทั้งสองตัวไม่ออกฤทธิ์เลยค่ะนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคุณสามารถลองเช็คดูนะคะว่าตอนนี้ทานยาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารอยู่ใช่ไหมคะครับมีที่วัดความดันที่บ้านไหมคะครับผมลองวัดดูค่ะลองวัดดูถ้าตัวบนขึ้นเกิน140เนี่ยค่ะอันที่1ก็คือถือยานะคะถือยาตัวนี้กับยา
รักษาโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็กลับไปหาคุณหมอที่ดูแลเรื่องโรคกระเพาะอาหารซ้ำอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ปรับยาโรคกระเพาะก่อนใช่ค่ะนะคะแต่ไม่ต้องกังวลค่ะอาจารย์คิดว่าเมื่อกี้นี้เราดูจากชื่อยาแล้วเนี่ยไม่น่าจะทำให้ความดันสูงขึ้นมากนักนะคะเพียงแต่แล้วก็จำนวนปริมาณยาที่สั่งเนี่ยไม่ได้เยอะจนเกินไปก็คือ1เม็ดวันละ3ครั้งตามมื้ออาหารก็ยังไงคอยเช็คความดันเป็นระยะนะคะนะคะคุณสามารถครับผมครับค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณนะครับค่ะยินดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคำถามแบบนี้ก็ถามได้นะคะไปที่อีกหนึ่งสายของเราเลยนะคะสายค่ะเดี๋ยวจะรอนานนะคะคุณสังวานค่ะจากสมุทรปราการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีฉันไปหาคุณหมอมาตอนแรกไปที่รามาเนี่ยค่ะเพราะว่าซีดมากอะไรเงี้ยแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นเลือดจางอะไรเลือดจางพอทำไปทำมานานๆคุณหมอบอกว่าเป็นธาลัสซีเมียค่ะลงเลยค่ะคำถามคืออะไรคะคุณสังวานก็ตอนนี้ก็บางครั้งก็อยู่ดีๆบางทีมันก็ซีดแล้วหมดแล้วก็เลี้ยวแรงก็ไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณหมอเมื่อก่อนนี้ก็ไปที่ละมาคุณหมอท่านก็ให้ยามากินบอกว่าเออยาแค่อย่างเดียวเสียเวลาเพราะว่าไกลอ่ะแล้วก็เลยให้มาหาแถวบ้านมาตอนนี้ก็มีประกันสังคมก็ให้ยาแค่เม็ดสีเหลืองๆกินแล้วก็ยาบำรุงมันก็กินอยู่อย่างนี้เป็น10ปีแล้วแต่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยตอนแรกก็ไปละมาหมอท่านก็เจาะเลือดดูนะว่าเออเลือดดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยแต่มารักษาที่นี่คุณหมอไม่เจาะเลยแล้วก็เลยบอกคุณหมอว่าเออไปรักษารามาอยู่คุณหมอท่านเจาะดูนะว่าเออเราเลือดเราดีขึ้นไหมเกล็ดเลือดเป็นยังไงสูงต่ำยังไงถ้าเกล็ดเลือดสูงก็เออก็เหมือนว่ามีเลี้ยวมีแรงอะไรดีขึ้นถ้าเลือดต่ำก็เหมือนว่าไม่ค่อยไหวแล้วเหมือนเพียมากอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะนะคะเดี๋ยวให้คุณหมอซักประวัติเพิ่มเติมสักนิดนึงนะคะคุณสังวานจ้ะจ้ะค่ะอาจารย์เชิญครับคุณสังวานอายุเท่าไหร่เอ่ยตอนนี้59แล้วค่ะเอาคุณหมอได้บอกไหมครับเป็นธาลัสซีเมียแบบไหนจำชื่อได้ไหมครับก็ไม่บอกอะค่ะครับอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่ามันมีหลายชนิดมากแบบรุนแรงแบบปานกลางแบบเบานะครับแต่เอาไปว่าถ้าเป็นโรคธาลัสซีเมียจริงๆหมายความว่าวิจัยไม่ผิดนะเป็นโรคธาลัสซีเมียเลยนะครับยังก็ตามความเข้มข้นเลือดหรือค่าที่คุณเรียกเกล็ดเลือดอาจจะไม่ใช่เกล็ดเลือดนะครับมันคือระดับความเข้มข้นของเลือดเนี่ยนะครับของเม็ดเลือดแดงของเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันจะยังไงมันต้องน้อยคนปกติแน่ๆนะครับแต่ว่าการน้อยของเขาเนี่ยมันจะเป็นเรื้อรังนะครับหมายความว่าร่างกายจะมีการปรับตัวมาเรียบร้อยแล้วระดับนึงอย่างเช่นผู้หญิงรุ่นนี้รุ่นไหนไม่รู้เอาไว้รุ่นนี้นะครับรุ่นสอสอค่ะความเข้มข้นเลือดเนี่ยคนจะประมาณ 36% อย่างต่ำนะครับแต่คนที่เป็นโรคอาจจะ30 28 24 25แล้วแต่ไม่ถึงเลย28 26อะไรโอ้28 26สำหรับถ้าเป็นโรคก็ถือว่าดีนะครับคือถ้าเป็นโรคนี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เพราะว่าเราสำคัญอยู่แค่ว่ามันมีการแตกของเม็ดเลือดหรือเปล่าเช่นช่วงนี้มีไข้ไม่สบาย28ปุ๊บลงมาเหลือ20อันนั้นคือผิดปกติใช่เพราะว่าเมื่อกี้นี้คุณสังวานบอกว่าเหมือนกับมีเพลียเป็นช่วงๆใช่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้ายังมีเพลียเป็นช่วงๆแปลว่ามันมีการแตกตลอดซึ่งเราไปแก้ปัญหาคือตัวเม็ดเลือดเราเพิ่มค่ามันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้เช่นอะไรบ้างเป็นหวัดเป็นไข้ไม่สบายมีโรคเรื้อรังนะครับจ้าเนี่ยตอนนี้เป็นไออยู่แล้วก็เหมือนเป็นหวัดเนี่ยเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องแก้ไขคือหวัดต่างหากนะครับเมื่อไหร่หวัดหายเสร็จปุ๊บเม็ดเลือดแดงจะขึ้นมาเองนะครับส่วนไอ้เจ้ายาเม็ดสีเหลืองยาโฟลิกเนี่ยช่วยพัฒนาการสร้างของเม็ดเลือดให้ดีขึ้นเฉยๆนะครับแต่เมื่อไหร่เรามีไข้ไม่สบายปุ๊บมันก็ลงเรียบไปดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลธาลัสซีเมียคือโรคประจำชาติไทยนะครับต้องบอกว่าหมอทุกประเทศต้องรักษาได้นะครับอย่างนี้ต้องเป็นพันธุกรรมไหมคะเนี่ยอันนี้เป็นโรคพันธุกรรมครับก็หมายความว่าถ้าตัวคุณสังวานเป็นเนี่ยยังตามพ่อกับแม่เนี่ยต้องเป็นพาหะหรือแฝงมาคนละครึ่งแต่พ่อแม่ไม่มีอะไรนะครับแต่คุณลูกของคุณสังวานเนี่ยก็เราอยู่ต้องทำยังไงลูกคุณสังวานคุณสังวานมีลูกไหมครับมีค่ะ2คนค่ะอายุเท่าไหร่แล้วเอ่ยอายุเยอะยังอะไรนะคะลูกอายุเท่าไหร่ครับอ๋ออายุ30แล้วค่ะอ๋อลูกอายุ30ถ้าคุณสังวานเป็นโรคเลยนะครับก็ขึ้นกับสามีคุณสังวานเพราะที่บอกว่าคนไทยเราพาหะมันเยอะมากสามีนี่น่าเสียไป10กว่าปีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต่ำๆถ้าเราคิดว่าสามีไม่มีอะไรเลยสามีปกติดีเนี่ยรุ่นลูกเนี่ยก็จะมีพาหะแน่แม่เพราะว่าแม่เนี่ยมีเป็นโรคเต็มตัวนะครับแต่กลับกันถ้าสามีมีพาหะด้วยเนี่ยลูกก็มีโอกาสเป็นโรคได้อาจจะเป็นแบบเบาแบบปานกลางก็แล้วแต่อาจจะเฉยๆในสี่ใช่ไหมคะแต่ยังไงก็ตามถึงบอกว่ารุ่นลูกก็30แล้วเนาะค่ะคุณสังวานมีหลานยังครับ
ลูกชายแต่งงานยังมีแล้วคนละค่ะเห็นไหมความสำคัญคือต่อให้ไม่มีบัตรครอบครัวนะครับทุกคนเนี่ยก่อนแต่งงานก็ต้องสกรีนทารซีเมียต้องคัดกรองเพราะว่าโรคมันหาง่ายมากเขาเหมือนเขาไปตรวจของเขาเองแล้วไม่มีอะไรครับคือโชคดีมากนะครับก็สามารถมีลูกมีหลานแข็งแรงได้นะครับนะคะแต่ว่าสำหรับตัวคุณสังวานเองคุณหมอก็แนะนำนะคะว่าดูแลที่เรื่องของสุขภาพนะคะในปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องหวัดใช่ไหมคะอาจารย์พักผ่อนให้เพียงพอนะคะไม่งั้นถ้าเกิดว่าเป็นโรคเหล่านี้ตัวของปริมาณไม่ได้เดือดเม็ดเลือดแดงอาจจะต่ำลงไปได้อีกใช่ครับนะคะซึ่งถ้าเกิด28เป็นพื้นฐานเนี่ยมันไม่ต่ำลงก็จะแข็งแรงดีคอทั้งไอเป็นหวัดรักษาหวัดให้หายนะครับฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหลีกเลี่ยงการติดเชื้อได้นะครับอาการอ่อนเพลียหายหมดแน่ๆทารซีเมียแบบชนิดนี้นะครับนะคะคุณสังวานต้องรักษาต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณสังวานขอบคุณมากเลยค่ะคำแนะนำแล้วไม่ทราบว่าค่ะอย่างเลือดน้อยมากเนี่ยมันไม่ไหวเนี่ยว่าทำยังไงถึงจะไปเติมเลือดได้ไหมใช่นี่แหละถ้าเกิดว่าสมมติพื้นฐาน28นะครับแล้วพอไม่สบายปุ๊บเหลือ20รอให้มันขึ้นเอง3เดือนไม่ไหวนะไม่ไหวหรอกร่างกายไม่ไหวนะครับต้องมีการเติมเลือดเกิดขึ้นนะครับซึ่งการเติมเลือดบางคนกลัวมากเลยสมัยนี้พัฒนาการดีมากนะครับการติดเชื้อการกรองโรคมันดีขึ้นเยอะนะครับคุณหมอบอกว่าไม่อยากให้อะครับเพราะว่ากลัวติดเชื้อเราจะให้ไม่จำเป็นนะครับเราไม่ให้ทุกรายคือถ้าพื้นฐาน28แต่ว่าวันนี้คืนนี้เกิดมีไข้นะครับแล้วลงมาเหลือ20จริงๆไม่ให้เรายิ่งเพลียนะครับอาจารย์ว่าอย่างนี้ซีดเหมือนไงซีดเหมือนคนไม่ค่อยมีแรงแข็งแรงอาจารย์ว่าอย่างนี้ดีกว่าคุณสังวานลองไปเช็คเลือดดูก่อนที่โรงพยาบาลที่มีประกันสังคมเนี่ยค่ะว่าจริงๆแล้วซีดลงไปเยอะไหมคือถ้าซีดลงไปเยอะมากเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในข้อบ่งชี้แล้วเพลียมากเนี่ยว่าคุณหมออาจจะต้องให้เลือดแต่อาจารย์ว่าณตอนนี้เนี่ยเนื่องจากอาการเพลียมากค่อนข้างมากเนี่ยค่ะฟังดูแบบดูแทบจะรู้สึกอ่อนเพลียมากอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่าต้องไปเช็คนะคะว่าความเข้มข้นของเลือดเนี่ยยังเท่าเดิมอยู่หรือเปล่าและต้องแน่ใจนะครับว่าที่เพลียไม่ใช่โรคอื่นใช่นะครับเพราะโดยอายุเนี่ยเบาหวานมาได้นะครับเบาหวานปัสสาวะออกเยอะก็เพลียได้บางคนก็โทษทารซีเมียหมดเป็นหวัดเยอะมีโรคเรื้อรังแอบซ่อนอยู่นะครับอันนี้คือต้องดูก่อนว่าเพลียจากซีดจริงหรือเปล่านะคะค่ะคุณสังวานลองดูนะคะพบหมอครับดีที่สุดครับใช่ค่ะยังไงไปตรวจแล้วส่งข่าวด้วยนะคะเราจะได้รู้ว่าคุณสังวานดีขึ้นหรือเปล่าใช่แล้วขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะคุณสังวานขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยเมื่อกี้ชอบที่อาจารย์อบจุนพูดนะคะต้องพบหมอในรายการเรารายการพบหมอรามานะคะพอปรึกษาเราปุ๊บแล้วเนี่ยนะคะก็อาจารย์แนะนำว่าไปหาคุณหมอในภาควิชาไหนแผนกไหนเนี่ยก็ลองไปปรึกษาดูได้นะคะแล้วก็ก่อนไปสังเกตตัวเองให้ดีนะคะเรามีโรคประจำตัวอะไรและประทานยาประจำที่เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาโรคประจำตัวเหล่านั้นเนี่ยก็เอาไปด้วยนะคะคุณหมอจะได้มีข้อมูลในการรักษาต่อไปนะคะเอาละค่ะนอกจากสายสดตรงของเราแล้วตอนนี้ใครที่อยากจะโทรมาถามนะคะโทรมาได้นะคะ02-354-7405ของเราค่ะคุณผู้ชมฝากคำถามไว้ค่ะใช่แล้วทางหลังใหม่นี่เลยนะฝากทีมงานเข้ามานะคะคุณสิทธิชัยจากกรุงเทพนี่เองเดี๋ยวเราให้คุณหมอตอบให้อย่างแน่นอนนะคะถามเลยค่ะคุณสิทธิชัยบอกว่าโรคความดันโลหิตสูงและโรคเส้นเลือดสมองตีบเป็นโรคทางพันธุกรรมหรือไม่คุณหมอครับไม่ตอบยากนะตอบยากไหมไม่ยากนะครับต้องบอกโรคทุกโรคมีพันธุกรรมเกี่ยวข้องหมดนะครับเพียงแต่ว่าพันธุกรรมมันมีผลมากน้อยแค่ไหนโรคบางโรคพันธุกรรม 100% อย่างเช่นเนี่ยเด็กดาวนะครับทารซีเมียคือไม่ต้องมีสิ่งแวดล้อมเลยแต่โรคหลายโรคเนี่ยเป็นพันธุกรรมโรคกับสิ่งแวดล้อมคือต้องมีพันเสี่ยงก่อนเจอกับสิ่งแวดล้อมเช่นเรามีพันเป็นมะเร็งนะครับไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นนะครับเช่นเรามีพันมะเร็งเต้านมผู้หญิงเนี่ยนะครับแต่ว่าเรามีพันก็อาจจะไม่เป็นก็ได้อาจจะเป็นก็ได้แต่ว่าเช่นเราบอกยายเป็นแม่เป็นพี่แม่เป็นนะครับแต่ว่าเรามีพันอยู่ผู้หญิงนะไม่ใช่ผมนะผมไม่มีนมไม่มีเต้านมนะครับค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้พันเสี่ยงสูงขึ้นไม่ได้แปลว่าจะเป็นถ้าเขาเช็คแมมโมแกรมนะครับถ้าเกิดปรากฏว่าไปกินฮอร์โมนสิยาคุมอันนี้คือสิ่งแวดล้อมซึ่งกระตุ้นให้พันเนี้ยสามารถเกิดโรคได้มีความเสี่ยงได้มากกว่าคนปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดครอบครัวในบ้านชัดเจนมากนะครับถ้าบ้านมีความดันโลหิตสูงหลายคนปู่เป็นลูกคุณพ่อเป็นคุณลุงเป็นผู้ชายเป็นความเสี่ยงของเราเนี่ยสูงขึ้นด้วยธรรมชาตินะครับซึ่งโรคกลุ่มนี้มีอะไรบ้างก็ความดันนะครับเบาหวานเส้นเลือดสมองตีบแตกตันเส้นเลือดหัวใจตีบแตกตันนะครับแต่ว่าการมีพันธุกรรมในบ้านอยู่ไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นถ้าเราสามารถกำจัดสิ่งแวดล้อมออกได้เช่นเราลดน้ำหนักนะครับไม่ทานเค็มไม่ทานของมันเนี่ยก็ช่วยเหลือได้นะครับนะคะก็
ดูที่ความเสี่ยงของแต่ละท่านนะคะว่าในครอบครัวเนี่ยมีใครที่เป็นโรคนี้อยู่หรือเปล่าถ้ามีเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงมากกว่าคนอื่นใช่และยิ่งเสี่ยงมากก็ยิ่งต้องดูแลสุขภาพของตัวเองมากเพราะหลายคนบอกว่าพ่อแม่ไม่เป็นฉันไม่เป็นหรอกก็เป็นความคิดที่ผิดใช่เพราะว่าจริงๆปัจจุบันนี้เราพบว่าคนก็มีโรคเรื้อรังเหล่านี้มากขึ้นด้วยใช่นะครับคืออาจจะไม่รอดก็ได้ถ้าเกิดว่าพ่อแม่ไม่เป็นถูกต้องเพราะว่าขึ้นกับปัจจัยหลักก็คือการใช้ชีวิตประจำวันด้วยนะคะเรื่องของอาหารการกินการออกกำลังกายเรื่องของอารมณ์นะคะเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญ3อของเราถ้าเกิดว่าปรับพฤติกรรมได้นะคะความเสี่ยงเหล่านี้ก็จะลดลงนะคะไม่ว่าคุณจะกลัวโรคไหนอยู่ถ้าคุณดูแลอาหารนะคะไม่ทานหวานไม่ทานเค็มมากจนเกินไปไม่ทานไขมันนะคะคุณก็จะลดความเสี่ยงไป1อย่างแถมไม่พอถ้าเกิดว่าออกกำลังกายอีกยิ่งลดความเสี่ยงไปอีกนะคะแล้วก็อารมณ์ดีนี่เลยค่ะก็ฝากไว้ก็แล้วกันนะคะสำหรับคุณสิทธิชัยที่ถามเข้ามานะคะผ่านทางหลังไมค์ของเรานะคะเอาละค่ะดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะมีอีกหนึ่งสายนะคะต่อคิวเข้ามาแล้วนะคะคุณสมหวังค่ะจากอุทัยธานีสวัสดีค่ะคุณสมหวังค่ะค่ะสวัสดีค่ะหนอสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะถามได้เลยคุณสมหวังรบกวนปิดเสียงทีวีที่บ้านหน่อยเนาะแล้วก็ฟังจากทางโทรศัพท์นะคะนะคะปิดเฉพาะเสียงก็ได้หรือจะปิดไปเลยก็ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวเสียงมันจะตีกันนะคะคุณสมหวังคือคุณหมอเวลาเป็นหวัดแล้วไออ่ะค่ะเป็นหวัดแล้วไอแล้วที่ปัสสาวะราดอ่ะคุณหมออืมค่ะปัสสาวะราดเลยอ่ะได้ได้ค่ะคุณสมหวังอายุเท่าไหร่เอ่ยคุณสมหวังอายุเท่าไหร่ครับจะมีรักษารักษาหายไหมคุณหมออืมได้ครับคุณสมหวังอายุเท่าไหร่เอ่ยอายุครับอายุ47แล้วค่ะอ๋ออาจารย์พีช47ค่ะ47คุณสมหวังมีโรคประจำตัวอะไรไหมคะไม่มีอะค่ะแข็งแรงดีนะคะค่ะแข็งแรงไม่ทราบว่าแต่งงานมีบุตรแล้วหรือยังคะมีบุตร2คนแล้วค่ะมีบุตร2คนคลอดเองไหมคะค่ะเองค่ะคลอดเองแล้วก็ตอนนี้สุขภาพโดยรวมเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพโดยรวมก็ดีอะค่ะคุณหมอแข็งแรงดีนะคะคุณสมหวังน้ำหนักตัวประมาณสักเท่าไหร่คะตอนนี้50อะค่ะ50สูงเท่าไหร่145ค่ะ145ค่ะก็โดยปกติค่ะอาการกลั้นปัสสาวะไม่ได้นะคะเมื่อเวลาที่ร่างกายไอจามหัวเราะนะคะยิ้มหวานไม่ค่ะเวลาที่ไม่สบายแล้วมีอาการไอเนี่ยค่ะใช่ค่ะเวลาที่เรากลั้นปัสสาวะไม่ได้เนี่ยค่ะก็เกิดจากเป็นภาวะหนึ่งที่เจอได้บ่อยนะคะในผู้หญิงที่เข้าสู่วัยกลางคนนะคะอาจจะเกิดจากภาวะที่เราเรียกว่ากระบังลมหย่อนนะคะหรือว่ามีมดลูกหย่อนกระเพาะปัสสาวะหย่อนก็ได้นะคะหลายครั้งเนี่ยมักจะเจอในผู้ป่วยที่อายุเข้าสู่วัยกลางคนมีประวัติมีบุตรหลายคนคลอดเองนะคะหรือว่ามีน้ำหนักตัวที่มากกว่าปกตินะคะของพวกนี้เนี่ยก็ต้องกลับไปเช็คว่าเรามีความเสี่ยงเหล่านี้หรือเปล่านะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแก้ไขได้ไม่ยากนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะแก้ไขเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่าอวัยวะต่างๆในอุ้งเชิงกรานรวมถึงอวัยวะสืบพันธุ์เนี่ยนะคะอวัยวะเพศของเราเนี่ยปกติหรือเปล่านะคะมีการโป่งพองของผนังช่องคลอดหรือด้านหน้าด้านหลังด้วยหรือไม่นะคะก็คือต้องมาพบคุณหมอสูตินรีแพทย์ให้ช่วยตรวจภายในก่อนอันนี้เป็นอันที่หนึ่งถ้าตรวจภายในแล้วไม่พบความผิดปกติเกิดจากเป็นภาวะที่เราเรียกว่ากระบังลมหย่อนจริงๆนะคะก็สามารถที่จะรักษาได้ซึ่งวิธีการรักษาที่ง่ายที่สุดก็การคือการฝึกขมิบซึ่งถ้าที่คลินิกหรือคุณหมอสูตินรีแพทย์เนี่ยก็จะมีการสอนวิธีการขมิบช่องคลอดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกระบังลมนะคะด้านล่างบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์หรืออวัยวะในอุ้งเชิงกรานเนี่ยให้แข็งแรงขึ้นอาการปัสสาวะเล็ดเนี่ยก็จะน้อยลงนะคะรักษาได้นั่นเองรักษาได้แล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยก็รักษาได้ง่ายๆด้วยตัวเองด้วยซ้ำนะคะอีกอันนึงค่ะลองสังเกตนิดนึงการที่เราไม่สบายเป็นหวัดการได้รับยาหลายๆครั้งเนี่ยค่ะหรือเรารู้สึกคอแห้งเราดื่มน้ำบ่อยนะคะยาบางตัวอาจจะมีฤทธิ์ทำให้เราขับปัสสาวะออกมามากขึ้นนะคะของพวกนี้เนี่ยก็ทำให้กระเพาะปัสสาวะเราเนี่ยมีความจุที่ค่อนข้างที่จะเต็มพอมีแรงดันเข้ามาเพิ่มนิดเดียวเช่นการไอหรือการจามเนี่ยก็ทำให้มีปัสสาวะเล็ดได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะค่ะแต่ว่าถ้าในภาวะปกติ
นะคะเราไม่ได้มีอาการปัสสาวะเล็ดนะคะหรือว่าไม่มีการปัสสาวะเล็ดถ้าเราไม่ไอไม่จามเนี่ยนะคะอาจารย์ก็คิดว่าไม่ถึงกับรีบมากแต่ควรจะต้องไปตรวจทางสูตินรีเวชสักนิดนึงให้แน่ใจว่าอวัยวะของเราอวัยวะเพศของเราปกติดีนะคะไม่มีการหย่อนคล้อยนะคะคุณสมหวังแนะนำว่าลองตรวจกับคุณหมอสูตินรีแพทย์ดูอีกทีนึงนะคะเบื้องต้นจะได้รู้ก่อนว่าสาเหตุเนี่ยใช่มาจากทางด้านของเรื่องของผู้หญิงหรือเปล่ามดลงมดลูกต่างๆอวัยวะเพศต่างๆอะไรเงี้ยค่ะนะคะคุณสวัสดิ์อยู่กับเราไม่เอ่ยค่ะฟังอยู่ค่ะนะคะลองตรวจกับคุณหมอสูดูก่อนนะคะที่นี่ก็มาตรวจได้เหมือนกันที่แผนกสูตินรีเวชนะคะค่ะอุทัยธานีค่ะอาจารย์คะอ๋อใช่ใช่อาจจะไกลไปนิดนึงงั้นไปพบแพทย์ใกล้บ้านก่อนพบแพทย์ใกล้บ้านก่อนเพราะว่าเชื่อว่าแพทย์ใกล้บ้านก็สามารถที่จะช่วยคุณสวัสดิ์วินิจฉัยได้ค่ะนะคะถ้าเกิดว่าภายในมดลูกต่างๆหมอสูบอกว่าไม่มีอะไรปกติดีอาจจะเป็นมาจากเรื่องของกระบังลมที่หย่อนได้แล้วก็ฝึกขมิบนะคะขมิบแล้วดูเรื่องของการใช้ยาเวลาที่เราเป็นหวัดหรือไม่สบายค่ะด้วยนะคะคุณสมหวังค่ะนะคะหายเร็วๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะนะคะคืบหน้าอย่างไรแล้วเนี่ยบอกเราด้วยนะคะอยากทราบว่าจริงๆสาเหตุเกิดจากอะไรเพราะว่าอย่างที่อาจารย์พีชฉายภาพมาก็คือมีหลายสาเหตุด้วยกันหลายปัจจัยด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าแก้ทราบสาเหตุแล้วก็จะได้แก้ตรงจุดทีนี้ก็จะไม่เป็นปัญหาแบบนี้แล้วนะคะสั้นๆอีกสักนิดนึงได้ไหมคะอาจารย์ต้องขออนุญาต1นาทีเพราะเมื่อกี้เราตะไว้เนาะเรื่องของปัสสาวะออกมานะคะปัสสาวะขัดแถมไม่พอหลังจากที่เสร็จกิจแล้วเนี่ยนะคะมีอาการปวดกระเพาะปัสสาวะเลือดออกเป็นลิ่มเลือดด้วยเนี่ยเป็นอาการอะไรคะคุณหมออันตรายหรือไม่นะครับอันนี้คือกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับซึ่งสาเหตุมีมากมายเช่นการติดเชื้อไวรัสการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับที่เราเจอบ่อยในคู่แต่งงานคู่สมรสใหม่นะครับที่เรียกว่าฮันนีมูนซิสเตทิสที่อาจารย์บอกนะครับซึ่งพวกนี้ก็คือเป็นการกระทบกระเทือนขณะมีเพศสัมพันธ์นะครับทำให้เกิดการติดเชื้ออะไรขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นอะไรไหมไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเกิดอาการเกิดขึ้นปุ๊บดื่มน้ำมากๆนะครับถ้าเกิดเป็นจนกระทั่งไม่ดีขึ้นก็พบแพทย์นะครับนะคะแก้ได้ไม่ยากแก้ได้ไม่ยากเป็นอาจจะเป็นอย่างที่บอกนะคะคือเป็นคู่แต่งงานอะไรใหม่หรือเปล่านะคะก็เรียกว่าลองไปสังเกตดูนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งโรคที่ไม่ได้อันตรายมากจนเกินไปนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณค่ะอาจารย์หมอของเราทั้ง2ท่านนะคะที่ร่วมไขทุกคำตอบนะที่คุณผู้ชมส่งผ่านเข้ามาผ่านทางหมายเลขสดตรงของเราด้วยแล้วก็ผ่านทางแฟนเพจด้วยนะคะทั้งอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์นะคะและอาจารย์นายแพทย์โอบชุนตราชูภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะที่ร่วมพูดคุย1ชั่วโมงเต็มค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะสวัสดีนะครับได้เลยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อาจจะโทรเข้ามาไม่ทันวันนี้เพราะเวลาเราจำกัดจริงๆ1ชั่วโมงนะคะไม่เป็นไรค่ะไปตามช่องทางต่างๆของรายการเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสายด่วนนอกเวลาโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะ02-201-1000กด2ตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มนะคะหรือจะไปที่แฟนเพจของเราก็ได้ค่ะ facebook.com/ramachannel นะคะส่วนอีกหนึ่งช่องทางสุดท้ายค่ะเว็บไซต์ www.ramachannel.tv ช่องทางนี้นะคุณผู้ชมไปติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ในทุกๆตอนนะคะบางท่านโทรเข้ามาถามอาจารย์หมอแล้วบอกว่าเอ๊ะลืมคำตอบโทรคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราที่นี่เลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์และกลับมาเจอกับเราใหม่วันจันทร์หน้านะคะตั้งแต่5โมงเย็นไปจนถึง1ทุ่มแบบนี้แหละค่ะวันนี้เราทั้ง3คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับ